สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนก็ในวันนี้ผมก็จะมีรองเท้ารุ่นที่เราจะขายในวันพรุ่งนี้นะครับในวันงาน VAC Present Saucony Original นะครับมารีวิวให้ดูกันนะครับก็จริงๆก็จะมี2คู่นะครับวันนี้ผมขอรีวิวคู่แรกก่อนนะครับก็กล่องนะครับก็จะเป็นกล่องตัว Saucony แบบธรรมดานะครับก็จะเป็นรูปลู่วิ่งนะครับเพราะว่า Saucony เนี่ยเป็นรองเท้าของอเมริกาที่เริ่มมาจากเป็นรองเท้าวิ่งเหมือนกันนะครับผมก็ด้านข้างกล่องก็ไม่มีอะไรครับเป็นชื่อแบรนด์พร้อมโลโก้นะครับซึ่งข้อมูลที่ผมพูดในวันนี้นะครับอาจจะมีคำถามบางส่วนที่เอาไปถามนะครับสำหรับการเล่นเกมในวันพรุ่งนี้ด้วยก็ฟังกันดีๆแล้วกันนะครับผมเรามาดูตัวรองเท้ากันเลยดีกว่านะครับกับตัว Saucony Grip SD นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีชื่อรหัสว่า Cushwacker นะครับทำ collaboration ร่วมกับ Sneaker Freaker นะครับที่เป็นแบรนด์หนังสือนะครับSneaker ชื่อดังนะครับของออสเตรเลียนะครับจะไม่ผิด อันนี้นะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ทาง Saucony ได้ร่วมงานกับทาง Sneaker Freaker นะครับครั้งแรกก็ออกมาในปี2012นะครับชื่อว่า Bushwacker นะครับครั้งนี้กลับมาพร้อมกับชื่อ Cushwacker นะครับซึ่งสีนะครับก็จะมาในโทนสีม่วงนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Purple Haze นะครับซึ่ง Purple Haze เนี่ยก็จะเป็นชื่อของสมุนไพรสายหนึ่งนะครับปุ้นนะครับอีกเขาเรียกอะไรปุ้นอีกสายหนึ่งนะครับผมซึ่งสีม่วงเนี่ยก็มาจากสีของคำว่า Purple Haze นั่นเองนะครับลักษณะเท่าที่ดูนะครับจะเห็นได้ว่ามีการใช้สีม่วงนะครับเป็นธีมหลักนะครับจะเห็นได้ทั่วทั้งรองเท้านะครับจะมีการเล่นเฉดสีของสีม่วงนะครับจะเป็นม่วงเข้มนะครับที่ทำมาจากผ้านิวบักนะครับบริเวณด้านหน้าค่อนข้างนุ่มเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีคล้ายๆหนังกลับตรงนี้นะครับที่เป็นสีม่วงอ่อนนะครับตรงบริเวณด้านข้างเท้านะครับแล้วก็ตรงขอบรูรองเท้าด้านบนนะครับด้านในด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าตรงยางด้านหลังนะครับก็จะเป็นสีม่วงอ่อนกันนะครับตรงส้นเท้าก็ยังมีนิวบักนะครับที่เป็นเหมือนด้านหน้านะครับสีม่วงเข้มนะครับสลับกับสีม่วงอ่อนนะครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือของรองเท้าเนี่ยจะถูกปกคลุมนะครับไปด้วยสีดำนะครับซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับที่ใช้วัสดุหลากหลายมากนะครับตรงนี้นะครับสีดำไม่รู้เห็นกันชัดหรือเปล่านะครับก็จะเป็นนิวบักเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้านในนะครับจะเป็นสีดำที่เป็นกำมะหยี่นะครับผมตรงส้นรองเท้านะครับก็จะเป็นเหมือนผ้าตาข่ายนะครับแบบถี่หน่อยนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นยางนะครับผมแล้วก็มีตะข่ายที่เป็นเกร็ดตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านนอกนะครับก็จะเป็นผ้านิวบักเหมือนกันนะครับสีบีชนะครับสีครีมอ่อนนะครับเพื่อให้เข้ากับตัวมิดโซนะครับแล้วก็พื้นนอกนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนสีช็อกอ่อนนะครับแบบธรรมดาเรียบง่ายนะครับผมหลักๆแล้วก็ตรงซ็อกไลเนอร์นะครับก็จะมีคำว่า Sneaker Freaker พร้อมโลโก้อยู่นะครับผมเชือกจะเป็นแบบเชือกกลมนะครับที่เป็น2สีสีดำแล้วก็สีเทาอ่อนนะครับอีกจุดหนึ่งตรงส้นรองเท้าตรงนี้ก็จะเป็น 3M นะครับคือถ่ายรูปออกมาแล้วก็จะยิงแฟลชสะท้อนได้นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่การันตีนะครับในเรื่องของงานนะครับว่าความเนี๊ยบนะครับคุณภาพวัสดุการประกอบนะครับทุกอย่างเนี่ยผมถือว่ามันค่อนข้างคุ้มราคามากๆเลยกับในราคา 5,950 นะครับแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยเนี่ยน่าจะแค่ประมาณสัก10คู่ด้วยนะครับซึ่งเมืองนอกขอบอกได้เลยว่าขายไปหมดแล้วนะครับหาซื้อราคาประมาณนี้ก็ค่อนข้างยากนะครับยังไงก็พรุ่งนี้มาลุ้นจับฉลากกันที่หน้างานดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับของแจกของฟรีนี่มีเต็มไปหมดนะครับก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะมาลงตัววิดีโอสำหรับตัวคู่หนึ่งให้ดูกันนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันครับ